อมยิ้มแก้มตุ้ยตลกละละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยจีนฝรั่งก็มีเตรียมมาอย่างดีแล้วไม่มีชุยชุยดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้ตะก่อนบ่ายคลายเครียดทานข้าวให้อร่อยทุกคำต้องเปิดช่อง3ดูรายการนี้เที่ยงกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์รายการสนุกนะเขาอยู่ที่นี่ตลกละเขามามากมายดูแล้วยิ้มได้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าไอ้เสือปืนไวปืนแม่นอย่างมึงนี่นะยังมีอารมณ์ในสุนทรีมีดนตรีในหัวใจเนี่ยส่วนเอ็งมีอะไรก็พูดมาเลยดีกว่าเอ็งคิดว่าเอ็งเท่ใช่ไหมที่เป่าเมาส์แกนได้ไพเราะเพราะพริ้งแกรู้หรือเปล่าว่าคนอย่างฉันเนี่ยนะนอกจากจะชักปืนไวแล้วก็ฉันก็มีดนตรีในหัวใจเหมือนกันเว้ยเอ็งพูดอย่างนี้เองหมายความว่าเอ็งก็มีใจเป็นดนตรีเหมือนกันใช่ไหมวะฉันบอกแกตรงเลยนะฉันก็เป่าได้ฉันเป่าได้พูดได้อะมันทำยากข้าไม่เชื่อหรอกว่าแกเป่าได้ก็ลองดูอ่ะอยากจะดูแล้วเกินเชิญฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันเป่าได้ก็เป่าสิเฮ้ยมันไม่ตลกเลยนะสำหรับฉันกับแกเนี่ยฮะนี่ถ้าจะมาหาเรื่องกันแล้วก็แกไปที่อื่นดีกว่าฉันบอกฉันเป่าได้ไงเป่าได้มันไม่ใช่ได้เย็บผ้าแบบนั้นสินี่ไงเมาเนี่ยแกเป่าได้จริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสวนถ้าเองเป่าเพลงที่ฉันร้องได้นะฉันก็จะยอมรับแกแล้วก็จะเชื่อว่าแกเนี่ยเป่าเมาได้จริงๆโอ้โหละน้องดวงเดือนเอ่ยที่มาว่าวรักเจ้าสาวคำดวงนี่ก็ดึกแล้วน้องพี่ขอลาลวงอกพี่เป็นห่วงเพราะรักเจ้าดวงเดือนเอ้ยเป่าสิวะเอ็งนี่เก่งเหมือนข้าไปทุกอย่างเลยเว้ยข้าร้องเพลงเพราะเอ็งก็แม่มาเพราะเหมือนข้าไปอีก
ได้มันอาจจะสะดุดไปหน่อยเว้ย จริงๆแล้วข้าเนี่ยถนัดการดูดขลุ่ยมากกว่า แต่โอเคไอ้เป่าถือว่าฉันมีพรสวรรค์ก็แล้วกันไอ้เป่าแค่เพลง2เพลงนี่มันยังน้อยเกินไป ถ้าก็จะเชื่อกันจริงๆแล้วก็ขออีกเพลงสิวะ10เพลงก็ได้เว้ยไอ้ดำเมื่อกี้ร้องอย่างเดียวมันคงจะง่ายเกินไปทีนี้แหละถ้าเองได้เขาจะนับถือเลยทั้งร้องทั้งเต้นเลยวะเฮ้ยเป่าเฮ้ยมึงก็ร้องมาดิร้องไปแล้วมึงร้องเพลงอะไรเสียงกระซิบจากหนุ่มสุพรรณถึงสาวเชียงรายแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงเอ้าสุพรรณอยู่ไหนอ่ะภาคกลางและเชียงรายอยู่เหนือกูกระซิบไปจะได้ยินเหรอวะให้กูบอกตรงนะกูมันไส้มึงกูไม่อยากจะเล่นอะไรกับมึงอีกต่อไปแล้วมึงก็ไปให้พ้นหน้ากูสิวะแต่กูอยากจะลองความมั่นกับมึงด้วยการดวลปืนไอ้ดำเฮ้ยตั้งแต่มึงเข้ามาอยู่ชีวิตกูไม่เคยมีความสุขเลยสมัยก่อนกูเคยเป็นมือขวาแต่มึงเข้ามากูกลายเป็นมือซ้ายแล้วมือขวากูไปไหนอ่ะไอ้มากูยังอยู่เนี่ยเอ็งพูดอย่างนี้ได้ไงไว้ดำว่าเฮ้ยมือปืนอย่างมึงเนี่ยลูกชายแต่มึงใช้ผ้าเช็ดหน้าผู้หญิงนี่ว่าของกูขึ้นมาเฮ้ยนี่มึงเป็นกระเทยเหรอผ้าเช็ดหน้าผู้หญิงนี่ว่ามึงรู้ได้ไงเนี่ยเก็บงำมาตั้งหลายปีเฮ้ยไอ้ส่วนมึงอย่ามาหาเรื่องกูดีกว่ามึงหยามกูได้กูไม่ว่ามึงแต่ถ้ามึงทำของที่กูรักแล้วก็กูไม่ยอมหรอกเว้ยมึงไปได้ละเฮ้ยลองความแม่นกันหน่อยดิวะดูซิว่าไอ้เสือดำกับไอ้เสือมเหสวนเนี่ยใครมันจะเก๋าอ่ะกันเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมาลองกันทำไมวะฮะแต่ถ้ามึงต้องการแล้วก็กูจะจัดให้ได้แต่กูขอร้องนิดได้ไหมอะไรกูถนัดซ้ายก็เรื่องของมึงสิมึงก็ไปทางนู้นเนี่ยพร้อมหรือยังเตรียมจะฉกเองอยู่อ่ะข้าก็เลยสังหารมันซะนี่แกเป็นคนยิงงูเหรอนี่แสดงว่าแกเป็นคนช่วยชีวิตฉันไว้ไอ้ดำฉันยอมรับน้ำใจแกนอกจากแกจะยิงปืนแม่นแล้วแกรู้หรือเปล่าว่าแกเอาปืนใส่ซองแล้วมันหล่นเฮ้ยไอ้สวนนอกจากเองกับข้าแล้วมีใครเห็นอีกวะฉันซึ้งน้ำใจแกมากไม่เป็นไรหรอกเว้ยต่อไปนี้เราจะเป็นเพื่อนเกลอเพื่อนรักและเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานถ้าหากว่าไอ้อีตนใดก็แล้วแต่ไม่ว่ามึงหรือกูทรยศซึ่งกันและกัน
ขอให้ตายด้วยกระสุนฝ่ายตรงข้ามก่อนบ่ายคลายเครียดคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดมีความสุขไม่นายมันย้อนได้นะดำจ้าจำเราได้ปะคุณเป็นใครอ่ะผมว่าคุณทักคนผิดแล้วล่ะนี่ทำไมฉันจะจำไม่ได้นี่ไงก็เนี่ยหีบเพลงเนี้ยฉันเป็นคนซื้อให้อ่ะนี่คุณครับหีบเพลงมันมีตั้งหลายอันนะในประเทศนี้มันมีอันเดียวเหรออาจจะไม่ใช่อันที่คุณซื้อก็ได้อะไรฮะก่อนเป่าได้กินหมันเน่ามาป่ะป้าไม่มีเนี่ยอย่ากั้นหายใจพูดอะไรอะคุณอะพูดอย่างนี้ได้ไงอะอย่างงอนนะนี่ผู้ชายอะเอ๊ะผู้หญิงงอนนะน่ารักแต่ว่าผู้ชายอะงอนแล้วน่าถีบนะนี่คุณครับผมว่าคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะฮะผมไม่ใช่ดำเลยแล้วก็ไม่รู้จักคุณด้วยนะครับนี่ดำยังโกรธอยู่หรอแหมเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วนะแหมตั้งแต่ครั้งนู้นแล้วแต่เรายังเด็กๆอยู่เลยอ่ะที่เราไปพายเรือกันแล้วเรือมันคว่ำแล้วฉันก็จมน้ำอ่ะแหมเรื่องมันผ่านไปแล้วว่าอย่าโกรธเลยนะดำนะว่าคุณเข้าใจผิดไปใหญ่โตแล้วล่ะครับผมไม่เคยพายเรือแล้วผมก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยผมกลัวน้ำผมไม่มีเวลาแล้วครับขอโทษนะครับดำตรงนู้นแล้วขอเชิญน้องมาขึ้นรถได้เลยเฮ้ยล้างยังรถล้างขัดเรียบร้อยเลยรอคุณละเพยไปนั่งอย่างเดียวเชิญวีมันเข้าไปเชิญฮะวีมันเข้าไปจะถึงท้ายทอยอยู่แล้วโอ้ยมันฮิตขอเชิญครับนี่ขอร้องนะอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฮะอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมหรือว่าฉันจะยุ่งกับคนอื่นแทนเฮ้ยไอ้น้องพี่พี่
ากเจ็บตัวปับให้ปับให้เด็กพี่เว้ยอย่ามายุ่งนะเว้ยเด็กพี่ถ้าไม่อยากเจ็บตัวเข้าใจเด็กลูกพี่ฉันเข้าใจผมกำลังจะกลับอยู่พอดีขอตัวนะครับไปเลยอย่าเห็นหน้าพี่รู้ว่าน้องอยากอยู่ที่นี่สักพักนึงได้เลยได้เลยนี่มานั่งคุยกันหน่อยได้ไหมนี่คุยกันหน่อยดีกว่านะปล่อยฉันนะผลไม่ไหวแล้วรีบไปเฮ้ยมึงทำพวกพี่กูฮะนี่เฮ้ยมึงทำน้องหัวอะไรหยุดหยุดทำไมลูกพี่ทั้งลูกพี่ลูกน้องไปแล้วตัวเล็กเท่าลูกหมาทำเป็นนักเลงผมไม่เป็นไรหรอกครับแล้วคุณลำเภยอ่ะเจ็บมากไหมครับเจ็บยันไม่นอกเลยขอโทษครับคุณลำเภยทีนี้จำได้แล้วหรอผมจำคุณได้ตั้งแต่คุณเดินเข้ามาแล้วนะครับชีสจำได้ตอนแรกจำทำไมจำไม่ได้คุณลำเพยครับผมไม่อยากจะทักคุณใจจะขาดแต่ว่าศักดินาผมและคุณมันไม่เหมือนกันคุณเป็นถึงลูกพญาพานทองส่วนผมเป็นแค่ลูกชาวนาต้อยต่ำต่ำต้อยศักดิ์ศรีผมกับคุณไม่คู่ควรกันหรอกครับนี่ดำคนเราคบกันรักกันเนี่ยนะไอ้พวกศักดินาเงินทองชื่อเสียงอ่ะไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่คนสองคนเท่านั้นน่ะผมเข้าใจครับภาชนะที่คุณให้ไว้ผมเก็บไว้ที่ดวงใจตลอดเวลาถ้างั้นเอานี่เอาอย่างนี้นะเราสองคนเนี่ยมาสัญญากันถ้าเกิดว่าในภายภาคหน้าฉันจำเป็นต้องแต่งงานกับคนอื่นฉันน่ะจะมาคอยดำที่ศาลาคอยนางที่ดำเคยเล่าให้ฉันฟังไงนะก็ได้สัญญา